เพื่อไทยต้องแก้วิกฤตเมื่อเกิดขึ้นเมื่อสวไม่ยอมโหวตให้ก้าวไกลเพื่อไทยไม่ได้ไปบอกสวว่าห้ามโหวตให้ก้าวไกลสวให้ตายเขาไม่ยอมโหวตให้ก้าวไกลเพราะว่าผมบอกไปแล้วไงก้าวไกล openly บอกว่าต้องการปฏิรูปสถาบันซึ่งสวเขาไม่สามารถขยับไปตามวาระนั้นได้โดยหน้าที่เขาถูกออกแบบมาให้ปฏิเสธสิ่งนี้ไม่มีนะฮะรักษากรงรักษาการบิ๊กตู่บิ๊กป้อมจะเฟดไปจบแล้วลืมได้แล้วคนไหนที่นั่งคิดโอ้คอปชรรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวไปจับกันไม่มีจงไม่มีจับจบแล้วมันจะเหลือสสของพรรคพวกนี้ของพรรคทหารสสพวกนี้ก็ต้องมีนายใหม่เอาง่ายๆประเด็นคือถ้าก้าวไกลตั้งไม่สำเร็จเพื่อไทยเนี่ยถ้าเขาไม่ล็อบบี้สวให้โหวตในการตั้งรัฐบาลใหม่ให้สำเร็จให้ได้ก็คือเกียร์ว่างหากเพื่อไทยเกียร์ว่างไม่ตั้งรัฐบาลคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะมี1วิกฤตซึ่งตั้งนายกไม่ได้คุณคิดว่าฝ่ายกำลังดิบเขารออะไรฝ่ายเสื้อผ้าอาภรณ์ทางกฎหมายเขารออะไรเขารอ dead end ที่จะล้มผลการเลือกตั้งที่ก้าวไกลชนะไงครับเข้าใจปะเขารอ dead end ที่จะล้มผลการเลือกตั้งที่พรรคที่ดันกล้าเสนอในการปฏิรูปสถาบันเนี่ยชนะเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเลยเกียร์ว่างไม่ได้เพราะว่าเพื่อไทยเกียร์ว่างมันจะเปิดทางไปสู่การล้มกระดานในโวยเก็ตไหมแล้วคุณคิดว่าล้มกระดานเสร็จเนี่ยเขาจะปล่อยให้ก้าวไกลชนะอีกรอบนะฮะชาติหน้าครับในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาไม่โหวตให้ก้าวไกลนั้นตั้งรัฐบาลได้สำเร็จสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยไม่พยายามตั้งรัฐบาลให้สำเร็จเนี่ยคืออะไรถ้าคุณลองคิดดูอยู่เนี่ยนะถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้สำเร็จคนก็จะบอกว่าโอ้ก็จะมีรักษาการนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ฮะพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรจะค่อยๆเฟดไปฮะพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรจะค่อยๆเฟดไปเพราะว่าดันพลาดไปลงสมัครรับเลือกตั้งไปเล่นในเกมที่ก้าวไกลและเพื่อไทยเขาถนัดคุณก็เลยพ่ายแพ้ต่อฝั่งประชาธิปไตยบิ๊กป้อมบิ๊กตู่พลาดตรงนี้เพราะว่าไม่เข้าใจว่าทำไมเนี่ยพิธีกรอย่างผมหรือกูรูการเมืองหรือนักวิเคราะห์ว่าทำไมเราเรียกฝั่งนี้ว่าฝั่งประชาธิปไตยเราเรียกฝั่งนี้เพราะฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเพราะว่าเขาเต็มไปด้วยนักเลือกตั้งเขาเป็นนักเลือกตั้งซึ่งสามารถสร้างความนิยมในสายตาของประชาชนได้บิ๊กตู่บิ๊กป้อมพลาดที่คิดว่าตนเองเป็นที่นิยมของประชาชนนั่นคือความผิดพลาดซึ่งนำมาสู่ความพ่ายแพ้ถ้าคุณไม่ได้ลงไปเล่นในเกมแห่งการเลือกตั้งเนี้ยเอาจริงๆเลกาซี่ยังสวยกว่าด้วยซ้ำไปคุณลงไปแล้วคุณดันไปคิดว่าคุณป๊อปปูล่าแต่แท้ที่จริงแล้วคุณไม่ได้ป๊อปปูล่านะคุณป๊อปปูล่าในหมู่เพื่อนพ้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแต่คุณไม่ได้ป๊อปปูล่าระดับแมสเท่ากับนักเลือกตั้งซึ่งเขาลงสมัครกันเพราะพวกนี้เขาคือนักเลือกตั้งมืออาชีพเขา professionalในการสร้างความนิยมและในการออกแบบนโยบายมาและเขาหาเสียงอย่างมีวิธีการอย่างเขาสร้างความนิยมอย่างออร์แกนิกได้เป็นคุณเลือกที่จะไปเล่นในเกมที่เขาถนัดคุณก็พ่ายแพ้พอคุณพ่ายแพ้เนี่ยคุณไม่สามารถมีบทบาทที่เดินไปเดินมาเผชิญหน้าสังคมได้คุณก็ต้องไปหลบอยู่คุณก็ต้องเฟดไปประเด็นที่ผมพยายามที่จะให้คำตอบในวิธีการที่ผมเปิดคำถามเมื่อกี้นี้ก็คือว่าคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จหลังก้าวไกลตั้งไม่สำเร็จสมมติว่าเพื่อไทยเกียร์ว่างเวลาผมบอกตั้งรัฐบาลสู้มันไม่ใช่มาสู้พร้อมกันนะครับไม่มีใครเขาตั้งรัฐบาลสู้พร้อมกันคำว่าสู้มันเป็นเหมือนคำพูดที่ใช้ให้เห็นว่าเมื่อก้าวไกลตั้งไม่สำเร็จแล้วซึ่งมันจะไม่สำเร็จเพราะสวไม่โหวตให้เนี่ยเพื่อไทยเขาจะใช้วิธีการในการเกียร์ว่างคือเอาง่ายๆนะฮะเอาพูดอย่างนี้เลยถ้าเพื่อไทยเกียร์ว่างไม่พยายามล็อบบี้สวให้โหวตให้ตนเองก็ถือว่าไม่ทำหน้าที่เพื่อไทยต้องแก้วิกฤตเมื่อเกิดขึ้นเมื่อสวไม่ยอมโหวตให้ก้าวไกลคนที่สร้างวิกฤตคือสวซึ่งไม่ยอมโหวตให้ก้าวไกลเพื่อไทยไม่ได้ไปบอกสวว่าห้ามโหวตให้ก้าวไกลสวให้ตายเขาไม่ยอมโหวตให้ก้าวไกลเหตุผลทำไมเพราะว่าผมบอกไปแล้วไงก้าวไกล openly บอกว่าต้องการปฏิรูปสถาบันซึ่งสวเขาไม่สามารถขยับไปตามวาระนั้นได้โดยหน้าที่เขาถูกออกแบบมาให้ปฏิเสธสิ่งนี้เขาไม่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเขาไม่โหวตให้ก้าวไกลเพื่อไทยมีทางเลือก2 อย่างไม่มีนะฮะรักษากรงรักษาการบิ๊กตู่บิ๊กป้อมจะเฟดไปจบแล้วลืมได้แล้วคนไหนที่นั่งคิดโอ้คอปชรรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวไปจับกันไม่มีจงไม่มีจับจบแล้วจบมันจะเหลือสสของพรรคพวกนี้ของพรรคทหารสสพวกนี้ก็ต้องมีนายใหม่เอาง่ายๆก็ต้องมีสังกัดใหม่นะฮะเดี๋ยวถึงเวลามันก็ดูดมันก็ย้ายอะไรกันไม่ใช่เรื่องใหญ่สสรวมไทยสร้างชาติสสพลังประชารัฐเขาจะไปในที่ที่เคมีตรงกันหรือไปในที่ที่คุยกับนายรู้เรื่องแค่นั้นไม่มีอะไรมากอันนั้นไม่ใช่ดีเบตใหญ่บิ๊กตู่บิ๊กต้อมเฟดไปประเด็นคือถ้าก้าวไกลตั้งไม่สำเร็จเมื่อก้าวไกลตั้งไม่สำเร็จเนี่ย
เพื่อไทยเนี่ยถ้าเขาไม่ล็อบบี้สว.ให้โหวตในการตั้งรัฐบาลใหม่ให้สำเร็จให้ได้ก็คือเกียร์ว่างหากเพื่อไทยเกียร์ว่างไม่ตั้งรัฐบาลคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฉลยก็จะมี1วิกฤตซึ่งตั้งนายกไม่ได้วิกฤตซึ่งตั้งนายกไม่ได้คุณคิดว่าฝ่ายกำลังดิบเขารออะไรฝ่ายเสื้อผ้าอาภรณ์ทางกฎหมายเขารออะไรเขารอเดดเอนที่จะล้มผลการเลือกตั้งที่ก้าวไกลชนะไงครับเข้าใจปะเข้าใจปะเขารอเดดเอนที่จะล้มผันผลการเลือกตั้งที่พรรคที่ดันกล้าเสนอในการปฏิรูปสถาบันเนี่ยชนะเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเลยเกียร์ว่างไม่ได้เพราะว่าเพื่อไทยเกียร์ว่างมันจะเปิดทางไปสู่การล้มกระดานไงโว้ยเก็ตไหมแล้วคุณคิดว่าล้มกระดานเสร็จเนี่ยเขาจะปล่อยให้ก้าวไกลชนะอีกรอบเหรอฮะชาติหน้าครับถ้าเพื่อไทยเกียร์ว่างไม่ล็อบบี้สว.ให้โหวตให้ตั้งรัฐบาลให้สำเร็จมันจะเข้าสู่สถานการณ์ซึ่งเลือกนายกไม่ได้เลือกนายกไม่ได้ถ้ารวมเสียงมากพอในการเปิด2ก๊อกนำไปสู่นายกคนนอกก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการนำไปสู่นายกคนนอกมันต้องใช้เสียงเยอะมากมันจะต้องเป็นแบบโขแทบจะเป็นฉันทามติของพรรคการเมืองต่างๆโอกาสที่มันจะนำไปสู่การที่ผู้ซึ่งสวมเสื้อผ้าอาภรณ์ทางกฎหมายเข้ามาชี้ขาดสามารถออกแรงได้อีกสักรอบอะไรเงี้ยโอกาสที่จะไปสู่เช่นนั้นในการล้มกระดานที่พรรคที่ดันกล้าปฏิรูปสถาบันเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เห็นถึงการออกดอกออกผลของชัยชนะของตนเองเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันกำลังอันโฟเพื่อไทยเกียร์ว่างไม่ได้เพื่อไทยมีหน้าที่ดูแลให้สถานการณ์ในฐานะผู้ซึ่งได้ชัยชนะเป็นอันดับที่2ในการเลือกตั้งรอบนี้เพื่อไทยมีหน้าที่ดูแลให้สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมีเสถียรภาพมากพอที่ยังจะเห็นอย่างเช่น CEO ของบริษัทต่างชาติบอกว่าเราเป็นซิลิคอนแวลเลย์ของเอเชียได้เพราะฉะนั้นถ้าเกียร์ว่างไม่ล็อบบี้สว.หรือไม่มีศักยภาพในการล็อบบี้สว.หรือทำตรงนั้นไม่สำเร็จตั้งรัฐบาลไม่ได้นะคราวนี้ล่ะยิ่งจะเป็นปัญหาผมคิดว่าการมีประสบการณ์สูงการมีคุณวุฒิการมีวัยวุฒิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วอ่ะประเด็นของสว.มันอยู่ที่ว่าโดยกฎหมายเนี่ยดันไปมอบอำนาจนี้ไว้ให้แล้วก็เป็นฝีมือคุณมีชัยนี่แหละที่เติมเรื่องนี้เข้าไปโดยที่คสช.เนี่ยทำจดหมายเปิดผนึกนะฮะไปขอให้คุณมีชัยเติมเรื่องนี้เข้าไปในคำถามพ่วงนะฮะตอนแรกคุณมีชัยไม่ได้จะใส่ได้ซ้ำไปแต่ว่าคสช.ขอเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาที่คุณมีชัยและก็คสช.ทิ้งไว้ให้กับบ้านเมืองมันไม่มีวิกฤตเลยหรอกถ้าเกิดถึงเวลาผู้ชนะการเลือกตั้งเขาเสนอในการจัดตั้งรัฐบาลเขามีเกิน250แล้วมันก็จบถูกคุณจะไปสร้างกลไกที่ขวางไว้เมื่อคุณสร้างกลไกที่ขวางไว้เนี่ยคุณแบ่งให้ประเทศนั้นทะเลาะกันอีกซีกนึงซึ่งพอๆกันเลือกเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ต้องเล็งหาแนวทางในการอยู่รอดของเขาได้ไง divide and conquer มัน work เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องหาทางอยู่รอดเมื่อคุณ divide and conquer แล้วคุณมาบอกว่ามนุษย์ซึ่งหาทางอยู่รอดนะทำในสิ่งที่ผิดเนี่ยคุณมาโทษสัญชาตญาณของมนุษย์มันไม่ได้ก้าวไกลเพื่อไทยรัฐบาล320เสียงนะครับพิธาประกาศพร้อมเป็นนายกแพทองธารพร้อมโหวตหนุนผมมองแตกต่างนะฮะระหว่างชัยชนะเวลามันถล่มทลายประเภท300ที่นั่งแล้วพรรคอันดับ2ได้120ที่นั่งหรือได้พรรคอันดับ1ได้270พรรคอันดับ2ได้180อะไรเงี้ยเวลาพรรคอันดับที่1ได้คะแนนห่างจากพรรคอันดับที่2ประมาณแค่10ที่นั่งเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ชัดเจนขนาดที่ว่าฝ่ายซึ่งได้อันดับ2เนี่ยจะต้องปล่อยให้อีกฝ่ายตั้งรัฐบาลง่ายๆแน่นอนโดยมารยาทเนี่ยเขาทำอย่างนี้แต่ว่านี่มันไม่ใช่กรณีที่ชนะกันอย่างถล่มทลายแล้วคือง่ายๆคือก้าวไกลเขาชนะเกินคาดแต่เขาไม่ได้ได้แลนด์สไลด์เขาได้140กว่า150กว่าเพื่อไทยก็ได้ประมาณ130กว่า140มันห่างกันนิดเดียวและเมื่อห่างกันนิดเดียวเนี่ยสำหรับผมมันต้องพร้อมงัดกันมันต้องพร้อมงัดกันถ้าห่างกันเยอะห่างกันเยอะอย่างคือมันต่างกันเยอะเลยประชาธิปัตย์ไทยรักไทยตอนนั้นมันห่างกันโอ้โหล้านเนี่ยไอ้อย่างนั้นต้องยอมแพ้โดยที่แบบเงียบไม่ต้องพูดเลยแต่ว่าสำหรับผมถ้าแพ้กันแค่นี้วิธีคิดคือนี่คือคู่ปรับใหม่แล้วยังไงคือแข่งกัน spirit of competition สำคัญมันไม่ใช่แค่ spirit แห่งการยอมพ่ายแพ้คุณแพ้เท่าไหร่ล่ะคุณแพ้แบบสูสีหรือคุณแพ้เยอะ spirit แห่งการยอมรับความแพ้ด้วยมารยาทมีโอเคแต่ว่ามันคือเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยมารยาทเท่านั้นคุณต้องหาวิธีการในการรบต่อแล้วคือคุณต้องหาวิธีการในการรบต่อแล้วก็ไม่ปล่อยให้เขาสร้างผลงานนี่คือพรรคคู่แข่งแล้ว